ยาสีฟันสูตรใหม่จากสารสกัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแปรงฟันและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ในตัวเดียวกันยาสีฟัน Voice Toothpasteลมหายใจหอมสดชื่นเพื่อยืนหยัดในเสียงของคุณกล่องละ190บาทพิเศษ3กล่อง450บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th คุณผู้ชมครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะทำธุรกิจอย่างเดียวขายอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้แล้วนะครับทุกอย่างก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคครับคุณแพทองทานชินวัตรนะครับซึ่งเป็น CEO ของสโมสรอัลไพน์กอล์ฟเนี่ยนะครับก็ร่วมกับผู้บริหารอีกหลายคนเลยครับมาเปิดตัวนะครับอัลไพน์ Prestige Cup นะครับอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟอัลไพน์นั่นเองใช่ครับครั้งนี้ทำอะไรคือเป็นการจับมือร่วมกันให้กลายเป็นจุดแข็งแล้วก็สร้างสินค้าใหม่ๆนะครับภายใต้การบริการที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคเพราะว่ากลุ่มธุรกิจกีฬาของอัลไพน์ทั้งกอล์ฟแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยมีลูกค้าหลายคนเลยทีเดียวคืออย่างนี้คือกลุ่มเขาเรียกว่าเป็น Chief Executive Officer นะคะคุณแพทองทานชินวัตรเนี่ย Hospitality มีใครบ้างร่วมมือกับผู้บริหารหลายท่านดร.ทวีวัฒน์ทวีผลกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกีฬาคุณอดิศักดิ์สุนทรรสผู้จัดการทั่วไปสโมสรอัลไพน์กอล์ฟก็เปิดตัวอัลไพน์ Prestige Club ที่ Clubhouse สนามอัลไพน์กอล์ฟคลับที่ปทุมเขาจะทำนี่ค่ะธุรกิจกีฬากอล์ฟฟุตบอลซึ่งจะมีจำนวนลูกค้าสมาชิกแขกของสมาชิกผู้ใช้บริการเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ 50,000 คนต่อปีจะเป็นสปอร์ตไลฟ์สไตล์แล้วก็ยังมีไลฟ์สไตล์ที่ต่อเนื่องจากกีฬาเช่นการดูแลรักษาสุขภาพการพักผ่อนเขาจะจับกลุ่มกับกลุ่มกีฬาและโรงแรมกลุ่มโรงแรมของบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจสายโรงพยาบาลอันนี้คือสมัยเนี้ยมันต้องทำธุรกิจแบบนี้ละคือเป็นสุขภาพแล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็กีฬาคือไม่ใช่เป็นเล่นกีฬาอย่างเดียวไม่ใช่กอล์ฟด้วยไม่ใช่อะไรอย่างเดียวคือรวมหมดเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าสุขภาพด้วยทำองค์รวมใช่เพราะว่านี่เป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือของบริษัทด้วยนะครับมีทั้งโรงแรมมีทั้งธุรกิจสายโรงพยาบาลก็จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภคด้วยนะฮะคือไอ้ตัวอัลไพน์ Prestige Club เนี่ยก็จะเหมือนมีบัตรอะบัตรสมาชิกอะแล้วก็สามารถไปใช้บริการด้านกีฬาสุขภาพไลฟ์สไตล์โรงพยาบาลการรักษาการเมนเทนเรื่องสุขภาพการดูแลทุกอย่างจบในบัตรหนึ่งใบใช่ใช่ขณะนี้มันต้องทำธุรกิจจริงๆคุณแพทองทานเนี่ยบอกว่าครอบครัวมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจด้าน hospitality เนี่ยมานานมากกว่า20ปีนะครับมีฐานลูกค้ามีการศึกษาข้อมูลเยอะมากก็เลยเห็นว่าความต้องการของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงโควิด19ก็เลยส่งผลให้หลายธุรกิจเนี่ยต้องปิดตัวลงไปไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ขึ้นอยู่กับมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลที่ออกมาด้วยคือเอาง่ายๆเขาเอาธุรกิจโรงแรมสปอร์ตคลับกีฬาเนี่ยกับสุขภาพเนี่ยโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลปัจจุบันก็ไม่ให้ลงมามันเป็นสุขภาพด้วยมันเอามารวมกันก็มันก็ผมดูอะไรนะโรงแรมนาลายที่ปิดตัวใช่ป่ะก็จะเปิดอะไรใหม่นะพวกเนี้ยคือคล้ายๆจะเป็นศูนย์แบบคล้ายๆแบบจะเป็นพวก wellness center ต่างๆเออเป็นพวกเซ็นเตอร์อะไรแบบเนี้ยศูนย์การค้าที่คลังพาซ่าที่โคราชก็แบบเนี้ยจะเปิดใหม่ต้องพยายามเอาอะไรมารวมกันหลายๆอย่างถึงตอนนี้มีสินค้าตัวเดียวที่ขายได้ในยุคโควิดคือสินค้าเรื่องสุขภาพใช่ๆคนหันมาใส่ใจดูแลแล้วตอนนี้ธุรกิจฟิตเนสมันได้รับผลกระทบจากเรื่องโควิดเยอะมากไงมันต้องปรับตัวเออฟิตเนสนี่ตายหมดเลยนะฟิตเนสนวดสปาอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยต้องแปลงโฉมธุรกิจฟิตเนสสปานวดไอ้เวลเนสเซ็นเตอร์แบบเดิมอ่ะต้องเอามาแบบปรับใหม่หมดเลยจากการถูกดิสรัปจากโควิดครับค่ะนะฮะอ่ะจากเรื่องของธุรกิจมาดูการเมืองกันต่อนะครับมีเรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม่ครับคุณมนูนนะฮะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคุณมนูนศิวาพิรมรัตน์ครับไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเศรษฐกิจใหม่นี่คือเป็นพรรคของที่คุณมิ่งขวัญลาออกไปแล้วหรือคุณมิ่งขวัญก็ร้องไห้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเยอะมากเปลี่ยนไปยังไงนะฮะก็คือไปยื่นว่าการเสนอร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่บัตร2ใบเนี่ยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้แล้วเนี่ย
อ๋อหมายถึงว่าไอ้ร่างพอร่างกฎหมายที่จะแก้กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยให้เป็นบัตร2ใบเนี่ยขัดหลักการของรัฐธรรมนูญนี่ก็ตลกดีนะงั้นตอนนั้นมันก็มีคนยื่นแล้วก็ตกไปแล้วไม่ใช่เหรอคือเมื่อตัวรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมันออกมาแล้วอะจะไปยื่นว่าไอ้ตัวพรบที่มันจะออกตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญนี่ลำบากยากมากทำไม่ได้หรอกคือแต่ว่านี่คือเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเป็นส.ส.คือล่าชื่อไม่ได้เขาก็ไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งผู้ตรวจการบอกว่าเหตุผลของเขาเนี่ยคือบอกว่าเจตนารมณ์หรือหลักการของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยไม่ต้องการให้คะแนนทิ้งน้ำไม่ต้องการให้คะแนนทิ้งน้ำไม่ต้องการให้คะแนนเสียไปเจตนารมณ์หรือหลักการของรัฐธรรมนูญ2560ที่ร่างโดยชุดกุมมิชัยไอ้ระบบบัตรใบเดียวที่ว่าเนี่ยมันไม่ต้องการให้คะแนนทิ้งน้ำพอมาแก้อย่างเงี้ยมันทำให้คะแนนทิ้งน้ำเท่ากับขัดต่อหลักการของตัวรัฐธรรมนูญก็เขาก็เลยมาร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมันไม่ใช่แล้วสำหรับผมคือมันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญมันแก้ไปแล้วนี่คุณต้องร้องก่อนแก้รัฐธรรมนูญพอร้องก่อนแก้รัฐธรรมนูญแล้วศาลเขารับหรือว่าไม่รับไปแล้วหรืออะไรต่างๆจนกระทั่งรัฐธรรมนูญมันออกมาประกาศใช้แล้วเนี่ยมันไม่ได้ครับผมเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลูกแก้ตอนนี้แก้กฎหมายลูกกฎหมายลูกนะฮะมันคือวันที่24-25ใช่ครับพฤหัสศุกร์พฤหัสศุกร์เนี่ยมันจะต้องประชุมร่วมรัฐสภาใช่เพื่อแก้พรบเลือกตั้งให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วไอ้ตัวพรบเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันผ่านแล้วนี่เมื่อตัวรัฐธรรมนูญมันออกมาอย่างนี้แล้วตัวกฎหมายเลือกตั้งมันเพียงแค่แก้ตามแก้ตามตัวรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันจะมีเรื่องที่เถียงกันในรายละเอียดว่าตกลงแล้วเนี่ยใช่ไหมคือเนื่องจากไอ้ตัวร่างฉบับนั้นอ่ะมันไปเอาดันไปลงสว.ดันไปเลือกเอาร่างของประชาธิปัตย์ซึ่งมันไม่ได้แก้ทุกมาตรามันก็แก้เฉพาะบางมาตราก็เลยกลายเป็นบัตร2ใบแบบลักลั่นใช่ไหมจะให้เป็นแบบใบเบอร์เดียวกันทั้งประเทศก็ไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้แก้ตรงที่เรื่องสมัครรับเลือกตั้งมันบอกว่าให้สมัครรับเลือกตั้งให้สมัครเป็นเขตรายเขตก่อนแล้วไปสมัครไปสมัครปฏิริษีวันสุดท้ายใช่ไหมไปสมัครปฏิริษีทีหลังสมัครเขตก่อนมันก็กลายเป็นว่าเอ้าเพราะฉะนั้นคุณก็ทำให้ประเภทแบบพรรคเพื่อไทยเบอร์3ทั่วกันทั่วประเทศพรรคพลังประชารัฐเบอร์8เท่ากันทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่ได้เนี่ยมันทำไม่ได้มันเลยกลายเป็นเรื่องตลกไปซึ่งอันเนี้ยมันมีหลายเรื่องที่มันลักลั่นซึ่งพรบเลือกตั้งมันต้องหาที่ถกเถียงกันลงแต่มันถกกันในรายละเอียดแต่ตัวสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่จะเถียงกันเยอะเนี่ยเป็นพรบพรรคการเมืองอ๋อฮะพรบพรรคการเมืองครับที่จะเอาของคือพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเขาตกลงแล้วว่าจะเอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักส่วนฉบับที่สองก็คือพรบว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยจะเอาร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายร่างเหมือนกันที่จะเอามาใช้ในการพิจารณาครั้งนี้ก็เชื่อว่าคือคุณนิโรธสุนทรเลขาประธานวิปรัฐบาลเนี่ยเชื่อว่าทั้งหมดก็จะผ่านไปได้นะครับแล้วก็มีการลงมติรับหลักการในวาระแรกได้นะครับคือตัวพรบเลือกตั้งส.ส.เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแกแยกมาคุณนิโรธสุนทรเลขาบอกว่าเอาร่างของครม.เป็นหลักแล้วมีฉบับที่2คือร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่อว่าอภิปราย2วันน่าจะเสร็จสิ้นและรับหลักการได้ส่วนหลักร่างพรรคเพื่อไทยไม่รับรัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเขาไม่รับไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์เป็นการแก้ไขโดยเสนอ2มาตรามาตรา28 29ว่าด้วยพรรคการเมืองนี่คือตัวปัญหาพรบพรรคการเมืองที่เขาเถียงกันอยู่เนี่ยคือรู้นะว่าทำอะไรทำนองเนี้ยคือหาว่าประเด็นก็คือว่าไอ้2มาตราเนี่ยเขาต้องการแก้ไขเรื่องการครอบงำการครอบงำพรรคใช่ไหมคือมาตรา28 29เนี่ยมันกว้างมากไอ้เรื่องครอบงำพรรคเนี่ยนะ28 29เนี่ยมันทำให้พรรคถูกยุบได้มันพรรคถูกยุบได้เพราะข้อหาว่าครอบงำควบคุมเนี่ยซึ่งตัวรัฐธรรมนูญเองอันนี้คุณหมอชลน่านนะครับมาที่หมอชลน่านหน่อยว่าคุณหมอชลน่านอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเพียงแต่บอกว่าให้พรรคการเมืองต้องเป็นอิสระปราศจากการครอบงำหรือชี้นำจากคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคใช่ป่ะแต่ไอ้กฎหมายที่เขียนมาเนี่ยมันเขียนกว้างการตีความเรื่องการครอบงำหรือการชี้นำเป็นปัญหามากนะมันไม่ควรที่จะขยาย
ถ้าขยายมากมันทำให้จ้องจับผิดกันได้ง่ายยุบพรรคกันได้ง่ายนะแล้วมันมีความกำกวมนะก็เลยเสนอให้แบบก็มีคนเสนอให้ยกเลิกมาตรา28 29แต่อันนี้คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะไม่ได้ต้องการแบบไม่ได้ต้องการลบทิ้งมาตรา28 29ขนาดนั้นแต่เอาให้ชัดเจนว่าไอ้การที่ครอบงำชี้นำมันไม่ได้หมายถึงการให้คำปรึกษาใครก็ได้ที่ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับพรรคคือมันก็ไม่ถือว่าเป็นชี้นำใช่ไหมเรื่องนี้ทีนี้พูดยากฝั่งพลังประชารัฐก็มาเถียงว่าอ๋อนี่ไงจะแก้ให้คุณทักษิณเขาไม่ได้แก้คุณทักษิณอะไรขนาดนั้นมาตะเกียที่บอกว่าความขัดแย้งระหว่างพลังชนกับพลังประชารัฐของกลุ่มคุณสุชาติอ่ะแล้วก็มีสสไปให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวนายกก็เรียกไปเคลียร์และนายกอ่ะประยุทธ์อ่ะเกี่ยวอะไรกับพรรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นการครอบงำพรรคป่ะซึ่งสำหรับแขกอ่ะแขกไม่หมายเรามักจะไม่รู้สึกอย่างนี้กันไม่เราไม่ต้องจับผิดนะเรารู้สึกว่าไม่เห็นสำคัญเลยแต่ถ้าคุณมีกฎหมายฉบับนี้อยู่อ่ะมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วคนไทยอ่ะจะไม่ได้ใช้มันสมองและพลังงานไปกับการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองหรือแก้ไขปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่เราทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมแค่มีองค์กรอิสระมีศาลรัฐธรรมนูญอะไรให้คนไปยื่นเลยเบ้าๆบอได้ทุกวันเนี่ยนะก็เสียเวลาเสียทรัพยากรเสียพลังงานเสียแรงงานเสียทรัพยากรบุคคลเสียงบประมาณเสียทุกอย่างเสียพลังงานในชีวิตเกินครึ่งไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่ควรมีค่ะแล้วเรื่องยุบพรรคเนี่ยทั้งทั่วโลกยกเว้นไทยกับเขมรนะคะไม่มีใครเขายุบพรรคการเมืองกันโดยเรื่องสัพเพเหระเขายุบพรรคการเมืองด้วยเรื่องเดียวคือเรื่องจะเป็นพรรคนาซีไปฆ่าคนแบบไม่มีเหตุผลน่ะเรื่องเดียวเท่านั้นว่าคุณไปหาเสียงแบบคนนี้กระโหลกแบนเหรอมีความเป็นมนุษย์ไม่พอนี่ไอ้คนนี้มันขยะสังคมอะไรนะขยะแผ่นดินเอามันไปฆ่าอันเนี้ยอย่างประโยคเดียวเลยจะทำให้เกิดยุบคือประโยคแบบนี้นะประโยคแบบนี้ทั้งโลกค่ะใครพูดแบบนี้แล้วสังกัดพรรคการเมืองเนี่ยจะเข้าข่ายยุบพรรคนอกเหนือจากนั้นอ่ะไม่มีอะไรที่ยุบพรรคได้มีแต่กัมพูชากับประเทศไทยที่ใช้การยุบพรรคของพรรคการเมืองอ่ะมาจำกัดกำจัดศัตรูทางการเมืองหรือฝ่ายค้านใช่ใช่ไร้สาระทั้งเพควรจะพูดกันได้แล้วพูดกันให้ตรงไปตรงมาว่ากฎหมายอีแบบเนี้ยไม่ควรมีเลยไม่เกี่ยวกับว่าจะเอาใครกลับบ้านคืออันเนี้ยมันก็คือแบบไม่งั้นเดี๋ยวประยุทธ์จะโดนเรื่องครอบงำประยุทธ์ไปเคลียร์ได้ไงสองบ้านใช่ค่ะคือจริงๆไอ้เรื่องนี้ต้องบอกด้วยนะวันนี้ครบรอบ2ปียุบอนาคตใหม่นะอ๋อใช่ใช่ใช่21พวกคุณไปดูที่สสก้าวไกลอะไรเนี่ยก้าวหน้าเขาก็โพสกันเต็มหมดเขาล้ำลึกสรุปแล้วมันแก้อะไรได้มันคือโทษประหารชีวิตอ่ะไม่ได้ครับซึ่งไม่ควรมีม็อบขึ้นมา2ปีแล้วครับแล้วเห็นไหมว่าตกลงมันเสื่อมไปกว้างขวางขนาดไหนมันเสื่อมแล้วมันบั่นทอนพลังงานไงคือแทนที่พรรคการเมืองอ่ะจะได้ค่อยๆ establishค่อยๆสร้างวัฒนธรรมของแต่ละพรรคขึ้นมาจะไม่พิลึกจะเป็นวัฒนธรรมแมงสาบอะไรเรื่องของคุณแต่คุณก็สถาปนาวัฒนธรรมของพรรคการเมืองของคุณขึ้นมามันเสียเวลาชีวิตค่ะแทนที่พรรคหนึ่งตั้งขึ้นมาจะดีจะชั่วมันก็จะมีไอดีนิตี้ของมันในท้ายที่สุดไงคืออย่างที่พูดอะไอกลไกการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นการเมืองตีลงตีนสามก็ไปยืมมันมาเป็นการเมืองแบบทนายรวยอะไม่รู้พรรคทนายอะเป็นการเมืองแบบนักร้องรวยอ่ะเออพักนักร้องพักนักทนายอะไรต่างๆนี่คือพวกเล่นลิ้นทางกฎหมายชอบทำอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็มีคนซื้อรถเบนซ์ให้นักร้องเรามีองค์กรไม่แล้วเราก็มีองค์กรประเภทนี้มีไว้ให้ร้องอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินอะไรเงี้ยมีในโลกนี้ไม่มีที่ไหนนะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วไปยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้เลือกตั้งเป็นโมฆะ2ครั้งจริงทำได้ด้วยนะฮะอ่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4ทั้งปีนะครับ2564แล้วก็แนวโน้มปี65 บอกว่าไตรมาสที่4ของปี64เนี่ยขยายตัวร้อยละ 1.9ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงจากที่เคยลดลง 0.2 ในไตรมาสก่อนหน้านะครับทีนี้รวมทั้งปี64เนี่ยขยายตัวอยู่ที่ 1.6
ดีขึ้นกับปีที่แล้วนู้นพี่น้องครับมันต้องดีขึ้นอยู่แหละครับก็ปีที่แล้วมันแย่มากไอ้ปีนู้นมันแย่มากๆเลยมันลงไป 6.2 6.3 นี่โควิดระบาดหนักมาก 6.3 เยอะแยะแล้ว 6.4 เนี่ยขยายตัวที่ร้อยละ 1.6 แล้วขอบอกนะว่าไอ้ที่มันดีเนี่ยมันดูเหมือนดีเท่านั้นนะครับครับมันมีบางด้านที่มันดีใช่ป่ะที่มันดีคืออะไรฮะที่มันดีก็คือพอ 6.2 ในปี 6.3 เนี่ยในมุมกว้างเนี่ยมันลงไปต่ำสุดแล้วมันไม่สามารถจะลงไปต่ำกว่านั้นได้อีกมันก็เลยขึ้นมันก็จะดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมยังไงมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วเราแบบคล้ายๆว่าไอ้ 6.3 เนี่ยมันเกิดจากความตื่นกลัวโควิดการใช้มาตรการปิดเมืองแบบล็อกดาวน์ชิบหายเท่าไหร่ไม่ว่าล็อกดาวน์จะเอาให้โควิดเป็นศูนย์ระเบิดภูเขาเผากระท่อม คือเละไปหมดใช่ป่ะปี63มันถึงได้6ลงไปตั้ง 6.2 แล้วโลกมันก็ตกใจมันก็ตกใจกันทั้งโลกด้วยแหละต้องยอมรับอันนี้คือเสร็จแล้วมันก็แบบการส่งออกการต่างๆมันหมดศูนย์สิ้นหมดเลยมันลบลงไปขนาดนั้นใช่ป่ะพอมาปีที่แล้วเนี่ยเราดีขึ้น 1.6 ครับ1ก็คือแบบมันเริ่มชินกับโควิดกับอะไรต่างๆแล้วมันแบบไอ้การล็อกการอะไรต่างๆมันยังไม่มันก็พอปรับได้มากขึ้นแล้วอันที่2ก็คือมันพอมีวัคซีนแล้วตอนปลายปีและสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยมันเริ่มต้องการสินค้ามันมีการส่งออกปี63อาการส่งออกไม่ดีนะไม่มีมันลงไปหมดทุกอย่างส่งออกท่องเที่ยวแต่ปี64เนี่ยการส่งออกมันขึ้นโรงงานเนี่ยถึงได้พยายามที่ต้องการแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเท่าไหร่ก็เอาเข้ามาอะไรกันที่แบบเพื่อเขาจะผลิตเขาเร่งเครื่องไม่หยุดเลยทั้งที่โควิดตลอดทั้งปี64เนี่ยมันเร่งเครื่องไม่หยุดเพราะมันส่งออกได้นะแต่ด้านอื่นมันไม่ได้ดีนะคือคนอื่นนะเขาโตกัน 4-5 นะมาโต1กว่าดีใจอุ้ย 4-5 นี่รอปี65นะพี่แขกเขาคาดการณ์อย่างนี้ว่าปี65เนี่ยนะเศรษฐกิจทั้งปีจะขยายตัวอยู่ในช่วง 3.5 ถึง 4.5 แล้วถ้าเมื่อไหร่จะกลับไปเท่าปี62คือปี67พี่ถึงเอา67อาจจะแบบเอาอย่างนี้ GDP พี่ต้องโตมากก็ได้แต่ว่าการวัดความสำเร็จของการบริหารประเทศอ่ะถ้า GDP คุณไม่ขึ้นมากด้วยปัจจัย1 2 3แต่โดยรวมแล้วคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเพราะรัฐบาลได้ทำมาตรการหลายอย่างที่จะพยุงหรือรักษาชีวิตประชาชนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องสุขภาพหรือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในช่วงฉวยใช้ช่วงวิกฤตของโควิดเหมือนระยะซ่อมบ้านนึกออกปะนึกออกแต่ถามว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมก็ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นนี่ควรเลื่อนลดลงไหมก็ไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนะฮะอาชญากรรมลดลงไหมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆยังโทรหาผู้การไซเบอร์อยู่เลย คือมันไม่ใช่แค่ GDP ที่คนเขามาด่าว่ารัฐบาลแบบห่วยเหลือเกินน่ะคือเราไม่ได้โง่หรือบ้องตื้นขนาดที่เราจะเอา GDP วัดทุกสิ่งอย่างในฐานะที่เป็นความสำเร็จมันต้องสัมผัสสิ่งเราก็ดูมิติอื่นๆด้วยแบบGDP แค่1แค่2แต่ว่าโอ้โหรัฐบาลน่ะระดมซ่อมแซมอินฟราสตรักเจอร์ใช้โอกาสนี้รีสกิลคนจากธุรกิจอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวเราสามารถชิฟจากการขายการท่องเที่ยวอย่างเดียวไปสู่อีกนวัตกรรมหนึ่งอีกธุรกิจหนึ่งสามารถทำธุรกิจการเกษตรที่แบบมีคุณภาพสูงขายได้ราคาแพงโดยใช้แรงงานจากภาคบริการกลับเข้าไปเรื่องทำเกษตรเรเนซองส์โอ้โหภายใน3ปีรัฐบาลทุ่มเทให้กับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกปะเราก็ไม่ได้งี่เง่าขนาดแบบอุ๊ยอะไรเนี่ย GDP เทียบกับเวียดนามสู้ไม่ได้เลยเราก็ไม่ได้อย่างงั้น GDP มันเป็นตัวเลขทางทุนนิยมมันสะท้อนภาพด้านหนึ่งแต่มันไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ทั้งหมดแต่แน่นอนว่าตัวเลข GDP มันก็จะบอกว่าเศรษฐกิจคุณมันไปได้ไหมมีผลิตภาพไหมคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่ดีคือ GDP ไม่ต้องสูงมากแต่ว่าชีวิตประชาชนอะไรต่างๆมันดีแต่อันนี้มันแย่สองอย่างครับแย่หมดเลยแย่หมดเลยไงแต่เขาคาดการณ์ว่าปัจจัยที่จะหนุนให้ GDP ในปี65มันดีขึ้นนะเพราะว่าอุปสงค์ภายในประเทศการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวการขยายตัวต่อเนื่องการส่งออกสินค้าแล้วก็การลงทุนของภาครัฐก็4ปัจจัย 3.5 ถึง 4.5 ครับคุณบวกเอาง่ายๆกัน 1.6 มันไม่ใช่บวกนะถ้าคิดเลขมันซับซ้อนหน่อย คือไอ้ปี63มันลงไปตั้ง 6.2 อ่ะนะแล้วมัน 6.2 มันขึ้นมา 1.6 ปีหน้าขึ้นอีก 4.5 นะมันยังไม่ได้เท่านะนะนู่นน่ะปี66อ่ะยังไม่รู้ว่าจะ
กลับไปเท่าปี62ว่ะ ผมไม่แน่ใจนะเพราะผมคิดว่าไอ้ตัวเลขการท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่ขึ้นใช่ไหมเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่แบบสิ่งสำคัญคือถ้าคุณจะกลับมาคิดว่าคุณจะ GDP ด้วยการส่งออกท่องเที่ยวแบบเดิมเนี่ยตายคิดอยู่ว่าวนแค่นี้มันตายก็นี่ไงใครถึงบอกว่าโอ้โหควรจะฉวยโอกาสนี้ปรับทุกอย่างภายในเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากการพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวไปสู่อีกเฟสหนึ่งของการทำนโยบายทางเศรษฐกิจหรือการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะท่องเที่ยวทางเมตาเวิร์สกันอยู่แล้วไปศึกษาจากธรรมกายก็ได้นะคะคิดไม่ออกไปดูว่าเขาเวียนเทียนบลูทูธยังไงใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามายังไงบ้างเออเตี้ยเฮ้ยแต่ผมอ่านข่าวนี่ผมบอกว่าประยุทธ์กำลังศึกษาบล็อกเชนเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเป็นแผนประยุทธ์บอกว่านี่เขาไปพูดที่ไหนนะคือผมว่าอันนี้เป็นข่าวฮาเนี่ยใครข้ามไปได้ไงเนี่ยข้ามได้ไงข้ามได้ไงนิดนึงพอนะประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเออแล้วก็คือแบบเนี่ยยกระดับรายได้ประชาชนต้องปรับหลายอย่างความร่วมมือจากทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเฮ้ยแล้วแกบอกว่ามีการปรับหลายๆอย่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะโลกแห่งเทคโนโลยีโลกแห่งการใช้ดิจิตอลเข้ามาเพื่อเสริมในการทำงานแม้กระทั่งภาคเอกชนวันนี้มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะเช่นบล็อกเชนหลายอย่างเนี่ยนายกได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้มาเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขนาดใหญ่ในระยะยาวหลายๆคนก็ให้ความสนใจแต่ผ่านมาในนี่นอนใจประยุทธ์กำลังศึกษาเรื่องบล็อกเชนเฮ้ยนี่แกพูดนี่ประเภทกลุ่มไลน์สวัสดีวันจันทร์ตบมือชัยโยโหร้องไงเฉยเลยขอแค่พูดคีย์เวิร์ดคำนี้คนนายกเรากำลังแบบเก่งมากเลยกำลังศึกษาบล็อกเชนจากคำนี้แล้วเด็กมันหัวล้อเราไปนอนดิ้นอ่ะบล็อกเชนผ่านไปสองปีที่แล้วยังซึ่งผ่านใช้ Google อยู่เลยผมยอมรับผมไม่รู้แขกก็ไม่รู้มีใครรู้ไหมนี่แขกก็ไม่รู้ว่าบล็อกเชนคืออะไรเอาจริงผมไม่ได้รู้เรื่องเลยพยายามอ่านอยู่พี่ดูเราแล้วเรายอมรับพี่ดูแท็กพยายามอ่านมากเลยนะอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจผมพ้นไปแล้วผมยอมรับครับผมอ่ะไปดูสินค้าที่น่าสนใจของ Voice Plaza กันบ้างนะครับเรามีโปรโมชั่นให้คุณได้มาลองซื้อสินค้าของเราในราคาย่อมเยาวกันด้วยฮะลองไปชมกันครับนิดนึงนะคะคุณผู้ชมนิดนึงนะคะน้องเต้ขอแบบบ่นอะไรนิดนึงนะคะตอนนี้คือแบบเซ็งมากกับโควิดเชื้อโรคต่างๆนะรัฐบาลเนี่ยแก้ไขสถานการณ์ได้แย่มากถ้าเรายังต้องอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ทำงานเช้าชามเย็นชามหนาบูด for you แบบนี้นะคะเราก็ต้องแบบพึ่งพาตัวเองดูแลตัวเองใส่แมสทุกวันแล้วเราต้องดูแลตัวเองยังไงคะน้องเต้อีกหนึ่งตัวช่วยนะครับนอกจากการใส่แมสแล้วเนี่ยเราก็ยังมีนี่เลยครับVoice Aroma Hand Sanitizer นะครับหรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์จาก Voice TV ราคา149บาทเองเท่านั้นครับพี่อุ้มสเปรย์แอลกอฮอล์ของเราตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของดอกเจเลเนียมเปปเปอร์มินต์แล้วก็จัสมินนะคะทำให้รู้สึกหอมผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปาเลยค่ะน้องเต้อยากลองให้พี่อุ้มดูนะครับว่าหัวกดของเรานะครับมันนุ่มมากแล้วก็ละอองที่ออกมานะครับคุณผู้ชมละอองเล็กมากใช่ครับเป็นฝอยละเอียดมากนุ่มมากคุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่149บาทแต่ได้รับความรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาหลักพันหลักเรียกได้ว่านอกจากความหอมแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์สูงถึง 80% เลยพี่อุ้มโอ้โหเยอะขนาดนี้ผิวมือเสียปะเนี่ยไม่เสียแน่นอนเลยครับบอกเลยว่าแม้ว่าเราจะฉีดบ่อยฉีดแล้วฉีดอีกนะครับก็ทำให้มือเราเนี่ยยังนุ่มอยู่เสมอครับใช่ค่ะเด็กก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เพราะว่ามันอ่อนโยนต่อผิวจริงๆค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชม Voice Aroma Hand Sanitizer นะครับราคาเพียงแค่149บาทแต่สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคือความหอมและก็ความสะอาดแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างครับพี่อุ้มโทรมาเลยนะคะตอนนี้021148114นะคะน้องๆ call center รอรับสายคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะคะแล้วก็สั่งซื้อเพิ่มเติมนะคะได้ที่ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์นะคะหรือว่าดูตามที่อยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะและครั้งต่อไปนะครับพี่อุ้มและเต้นะครับจะมาแนะนำสินค้าอะไรอีกสามารถติดตามชมได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอีกหลายอย่างที่ลดราคาอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ครับไปดูได้ที่ shop.voicetv.co.th นะครับวันนี้หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
ไหวละไม่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 ไหวละ